สวัสดีค่ะวันนี้ให้ท่านได้รับชมธนบัตรแบบที่ 16.5 ธนบัตรที่ระลึกและหมุนเวียนใช้เป็นที่ระลึกในหลังจากที่พระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จสวรรคตนะคะที่ระลึกเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ธนบัตรแบบนี้จะด้านหน้าจะเหมือนกับแบบที่16ซึ่งด้านหลังเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นที่ระลึกก็จะเป็นภาพพระราชประวัติของรัชกาลที่ 9 นะคะธนบัตรแบบนี้เป็นธนบัตรที่ทุกคนสามารถที่จะค่อยๆเก็บจากการผ่านมือจากการใช้จ่ายด้วยสภาพของธนบัตรที่เป็นแบบที่ใหม่ที่สุดหรือสภาพ UNC เพิ่งออกจากแหนบหรือว่ากดเจอก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้สะสมที่จะในอนาคตไม่ต้องซื้อหาในราคาที่แพงขึ้นเพราะเริ่มมีการซื้อขายกันแล้วนะคะการซื้อขายธนบัตรนี้ค่ะก็จะเป็นอยู่เฉพาะในหมู่นักสะสมนักซื้อขายที่อยู่ในกลุ่มเฉพาะกลุ่มหรืออยู่ในเพจเดียวกันจะมีเริ่มจากการสะสมด้วยเลขหมวดเลขหมวดของธนบัตรแบบหมุนเวียนกับแบบที่ลึกจะต่างกันด้วยตัวอักษรนะคะอักษรพคงททหารนะคะอักษรพนี้คือหมวดเสริมของแบบนี้ก็จะเป็นที่นิยมรวมทั้งเลขมงคลเลขกองด้วยนะคะก็จะทำให้ธนบัตรที่เก็บไว้ในลักษณะสภาพ UNC ใหม่แบบนี้นะคะมีราคาเพิ่มขึ้นในอนาคตแน่นอนแต่ประเด็นสำคัญที่เราอยากจะให้ธนบัตรนี้นอกจากมีมูลค่าแล้วมีคุณค่าที่หาที่สุดไม่ได้เหมือนชื่อของธนบัตรซึ่งเป็นธนบัตรที่ระลึกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้คือภาพพระราชประวัติด้านหลังธนบัตรแต่ละภาพมาจากภาพจริงในพระราชประวัติของพระองค์ท่านทุกภาพล้วนแล้วแต่มีความหมายในประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีภาพอะไรบ้าง